بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสันติสุขความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮ์จงประสบแด่ท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับประจำในทุกวันศุกร์โดยเฉพาะของผมเองก็มาเดือนละหนึ่งครั้งแต่หลายเดือนไม่ได้มาพบกับพี่น้องเนื่องจากเพิ่งกลับจากฮัจญ์และสองก็คือหลังจากฮัจญ์เนี่ยก็มีภารกิจหรือว่าติดวันศุกร์พอดีนะครับก็ไม่สามารถมาพบกับพี่น้องได้แต่ในวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์ตามนัดหมายในการที่เราจะได้ศึกษาเรียนรู้อัลกุรอานเราอยู่กันในซูเราะห์อันนะฮลุซูเราะห์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พูดถึงความโปรดปรานต่างๆของพระองค์อันนับไม่ได้วะอินตะอุดูนิอ์มะตัลลอฮิลาตุฮซูฮาหากพวกเจ้าจะนับความโปรดปรานของอัลลอฮ์ย่อมไม่สามารถจะนับได้ทั้งนี้ให้เราเนี่ยนับความโปรดปรานของอัลลอฮ์ที่พระองค์ได้ให้กับพวกเราในขณะเดียวกันแม้ว่าเราจะนับไม่ได้ก็ตามแต่ให้เรานับและหมั่นขอบคุณเพื่อเราจะได้รับการเพิ่มพูนอัลลอฮ์จะเพิ่มพูนให้แก่บุคคลที่รู้จักที่จะขอบคุณต่ออัลลอฮ์และอินชะกัรตุมละอาซีดันนะกุมหากพวกเจ้าขอบคุณข้าจะเพิ่มพูนให้แต่ถ้าหากเนรคุณแท้จริงการลงโทษของอัลลอฮ์เนี่ยเจ็บปวดเราได้ศึกษากันในซูเราะห์อันนะฮลูเนี่ยถึงอายะที่74นะครับเดี๋ยวผมจะทวนเล็กน้อยแล้ววันนี้เราจะเข้าอายะใหม่75 76 77กับหัวข้อที่ผมได้กำหนดมาก็คือ3วิธีเพิ่มพูนความรู้ซึ่งหยิบเอามาจากอายะห์อัลกุรอานที่เราจะได้ศึกษา3เครื่องมือไม่ใช่3วิธี3เครื่องมือในการเพิ่มพูนความรู้ที่เราจะได้ศึกษากันและเป็นเครื่องมือที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาและเราจะศึกษาเช่นกันว่าการที่เรามีความรู้เพิ่มเติมนั้นมันช่วยทำให้เราได้ปฏิบัติยังไงเป้าหมายในการศึกษาหาความรู้เนี่ยเพื่ออะไรซึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะได้บอกให้กับพวกเราได้รับทราบนะครับอายะก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้ศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาต่างๆความโปรดปรานของอัลลอฮ์มากมายแล้วเราก็ได้พูดถึงคนที่ได้เนรคุณต่ออัลลอฮ์ด้วยการไปอิบาดะห์ต่อผู้อื่นนอกจากอัลลอฮ์อูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมเช่นอายะที่73อัลลอฮ์บอกว่ายะอบูดูนมินดูนิลลาห์หลังจากที่อัลลอฮ์พูดถึงความโปรดปรานมากมายที่พระองค์ได้ให้กับมนุษยชาติแต่มนุษย์บางคนกลับไปอิบาดะห์ต่อผู้อื่นนอกจากอัลลอฮ์แล้วเขาเป็นใครวะยะอบูดูนมินดูนิลลาฮิมาลายัมลิกุละฮุมริซกอไปอิบาดะห์ต่อผู้ที่ไม่ครอบครองริซกีใดๆมินัสซะมาวาติวัลอัรฎิชัยอาจากชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินพวกเขาไม่ได้ครอบครองอะไรวะลายัสตะตีอูนและพวกเขาไม่สามารถจะครอบครองได้อันนี้ก็คืออัลลอฮ์ได้ตำหนิบรรดาคนที่ไม่อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เพียงผู้เดียวเนรคุณต่ออัลลอฮ์ด้วยการไปอิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ทั้งที่อะไรฮะทั้งที่ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้เรียกร้องไปสู่การอิบาดะห์ต่อมันนอกจากเป็นการล่อลวงของชัยฏอนก้อนหินต้นไม้หรือแม้แต่คนเองคนอาจจะมีจำนวนน้อยมากที่เรียกร้องเชิญชวนให้ไปอิบาดะห์ต่อเขาแต่ก้อนหินต้นไม้ดวงอาทิตย์มันไม่เคยเชิญชวนผู้คนให้ไปอิบาดะห์ต่อตัวมันเองนอกจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สั่งกำชับยาอัยยูฮันนาสุอบูดูร็อบบะกุมุลลซีคอละกะกุมวัลลซีนมินกับลิกุมละอัลละกุมตัตตะกูนบอกชัดเจนโอ้มนุษย์เอ๋ยจงอิบาดะห์ต่อพระเจ้าของพวกเจ้าและพระเจ้าของบรรพบุรุษของพวกเจ้าที่สร้างพวกเจ้ามาและสร้างคนก่อนหน้าพวกเจ้ามาเพื่อพวกเจ้าจะได้ยำเกรงอันนี้อัลลอฮ์สั่งโดยตรงแล้วอัลลอฮ์ขู่สำทับทำไมอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์จะเกิดอะไรขึ้นส่วนสิ่งอื่นไม่เคยสั่งใช้ให้เราไปอิบาดะห์ต่อมันแต่มนุษย์ก็ไปอิบาดะห์ต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงเป็นการอธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์ได้กล่าวเอาไว้
ผ่านคำพูดของลุกมานอัลฮะกีมเราได้เล่าอินนัชชิรกะละซุลมุนอาซีมการตั้งภาคีเป็นซุลมุนซุลมุนแปลว่าความอาธรรมที่ยิ่งใหญ่ซึ่งการตั้งภาคีนี้เองมันเป็นพื้นฐานของความเขลาญะฮิลียะยุคแห่งความเขลายุคแห่งการงมงายก็คือยุคแห่งการปฏิเสธอัลลอฮ์และการตั้งภาคีต่อพระองค์จึงเรียกยุคสมัยก่อนเรียกยุคญะฮิลียะเนื่องจากมนุษย์ได้นำเอาสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นคือศีรษะหรือสติปัญญากลับตาลปัดตั้งแต่สมัยนบีอิบรอฮีมนบีอิบรอฮีมที่ด่าว่าผู้คนสู่การเอกภาพต่ออัลลอฮ์เนื่องจากผู้คนได้อะไรฮะได้ให้สถานะของมนุษย์ที่อยู่สูงสุดมนุษย์นี่เป็นสิ่งถูกสร้างที่ประเสริฐสุดแต่กลับไปสักการะต่อสิ่งที่อยู่ต่ำกว่ามนุษย์มนุษย์สักการะต่อตัวเองหรือสักการะต่อมนุษย์ด้วยกันก็ไม่ได้แม้ว่าสถานะของมนุษย์ด้วยกันจะสูงสุดแล้วก็ตามแล้วนับประสาอะไรกับการที่มนุษย์จะไปสักการะต่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์นี่คือความเขลาและจากความเขลานี่เองมันจึงเกิดความชั่วร้ายต่างๆอันนี้บนพื้นฐานดังนั้นเครื่องมือที่เราจะศึกษากันในวันนี้ที่จะเพิ่มพูนความรู้มันจะทำให้เราได้มีชีวิตที่อุดมไปด้วยความรู้และเราจะได้เข้าใจความรู้ที่นี้ก็คือความรู้ที่จะทำให้เราเข้าใจว่าสิ่งต่างๆมันคืออะไรอิสลามมาเพื่อบอกสิ่งเหล่านี้ให้เราใช้เครื่องมือหรือใช้อุปกรณ์หรือใช้สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวอย่างถูกต้องตามจุดประสงค์ที่มันถูกสร้างมาหนังสือเอาไว้อ่านปากกาเอาไว้เขียนไม่ใช่หนังสือเอาเป็นหมอนปากกาเอาไปเป็นไม้มันไม่ใช่เป้าหมายแต่มนุษย์ทราบดีว่าสิ่งเหล่านี้ถูกสร้างมาเพื่ออะไรแต่มนุษย์กลับให้ก้อนหินกลายเป็นพระเจ้าคือถ้าเอาหนังสือเป็นหมอนบอกว่าเราจะบอกว่าคุณเอาหมอนไม่ดีกว่าเหรอแล้วหนังสือไปอ่านมันจะดีกว่าไหมใช่ไหมฮะอันนี้มันก็ห่างกันไม่มากหนังสือกับหมอนห่างกันไม่มากแต่นี่ให้ก้อนหินให้ต้นไม้เป็นพระเจ้ามันห่างกันมันเยอะอ่ะมันห่างกันมากหรือไม่สามารถจะเปรียบเทียบได้เลยอันนี้ก็เป็นพื้นฐานของความขาวพอความขาวเช่นนี้เกิดขึ้นแล้วความผิดความชั่วต่างๆก็ตามมาอย่างคือเราอย่าคิดว่าการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์กับความรู้มันคนละส่วนกันมันคือเนื้อเดียวกันผมจะยกตัวอย่างเช่นคนที่ทุจริตคอร์รัปชันหรือคนที่โกงจะโกงระดับใดก็ตามล้วนแล้วแต่บนพื้นฐานของการปฏิเสธต่ออัลลอฮ์หรือการปฏิเสธต่อการเฝ้ามองดูอยู่ของพระองค์อย่างเช่นอัลลอฮ์กล่าวตอนต้นของซูเราะห์อัลมุตัฟฟิฟีนอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมวัยลุลลิลมุตัฟฟิฟีนหายนะจงประสบแด่บรรดาผู้ทำให้บกพร่องช่างตวงเนี่ยทำให้บกพร่องยังไงالَّذِينَ إِذَا اخْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ คือบรรดาผู้ที่เวลาตวงเอาจากผู้อื่นแล้วเอาแบบสมบูรณ์เอาง่ายๆเวลาพอเป็นลูกค้าไปซื้อของเขาเอาเต็ม وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ แต่เวลาเป็นพ่อค้าช่างตวงให้คนอื่นบ้างทำให้บกพร่องอันนี้อัลลอฮ์ได้บอกว่าอาลายะซุนนูอูไลกะอันนะฮุมมะบออูซุนเขากำลังอยู่ในตลาดอยู่ดีๆนะแต่เราผูกโยงไปถึงวันกิยามะห์ว่าเขาเหล่านี้ไม่คิดหรือว่าจะต้องถูกฟื้นคืนชีพลิยามินอาซีมในวันที่ยิ่งใหญ่ยามะยะกูมุนนาซุลิร็อบบิลอาลามีนวันที่มนุษย์จะยืนต่อหน้าอัลลอฮ์ผู้ทรงอภิบาลแห่งสากลโลกนั่นแสดงว่าอัลลอฮ์ผูกโยงการค้าขายในตลาดโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ขายที่โกงกินชาวบ้านหรือแม้แต่ไม่ใช่พ่อค้าแม่ขายนั้นจะอยู่ในราชการไม่ใช่ราชการกินสินบาตรค่าสินบนทุจริตคอร์รัปชันจะระดับใดก็ตามล้วนแล้วแต่มีปัญหาพื้นฐานมาจากหลักศรัทธาต่ออัลเลาะห์ไม่เช่นนั้นอัลเลาะห์จะไม่บอกว่าพวกเขาไม่คิดหรืออันนะฮุมมะบออูซูนว่าพวกตนจะต้องถูกฟื้นคืนชีพลิยามินอาซีมในวันที่ยิ่งใหญ่คือวันกิยามะห์
ยามายากูมุนนาซุลิร็อบบิลอาลามีนวันที่จะต้องยืนอยู่ต่อหน้าอัลเลาะห์อัลเลาะห์ผูกโยงการศรัทธา2ประการต่ออัลเลาะห์และต่อวันกิยามะห์สำหรับคนที่ค้าขายแล้วทำให้บกพร่องหรือคนที่โกงกินผู้อื่นผูกโยงว่าอันเนื่องจากอะไรปัญหาเขาไม่ได้ศรัทธาหรือไม่ได้ตระหนักว่าจะมีการฟื้นคืนชีพเห็นไหมฮะแสดงว่าปัญหาหรือโครงสร้างต่างๆถามว่าแล้วมันเป็นความรู้ด้วยนะฮะหมายถึงว่าการที่เขาโกงเนี่ยทำให้เขาล้มเหลวในโลกหน้าและทำให้ล้มเหลวในโลกนี้ในการค้าขายคนที่โกงหรือคนที่ใช้หลักคิดดังกล่าวเวลาตัวเองเป็นลูกค้าเอาเต็มแต่พอเวลาตัวเองเป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือเป็นคนขายให้คนอื่นทำให้บกพร่องอันนี้ถ้าไปสุดทำธุรกิจการค้าทั่วไปเนี่ยคือคนที่ไม่มองมุมมองของลูกค้ามองแค่ตัวเองอย่างเดียวแบบนี้การค้าล้มเหลวพูดถึงในดุนยาก่อนที่จะไปล้มเหลวในอาคิเราะห์ในทางกลับกันพี่น้องดูการทำธุรกิจการค้าที่เขาแข่งขันกันในยุคปัจจุบันนี้เขาแข่งขันกันอะไรครับเซอร์วิสหรือบริการลูกค้าหรือสร้างความพอใจให้ลูกค้าจนกระทั่งบางบริษัทเขาสัญญาบอกว่าถ้าหากว่าสินค้าของเขาไม่เป็นที่พึงพอใจสามารถคืนเงินได้ในหนึ่งสัปดาห์ถ้าหากว่ารับไปแล้วสินค้าไม่พอใจคืนเงินได้อันนี้คืออะไรฮะคือการสร้างความพึงพอใจขอบคุณครับคือการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าเอาใจใส่กับลูกค้าแล้วพี่น้องดูอย่างเช่นอันนี้ผมยกตัวอย่างบางธุรกิจอันนี้เราไม่ได้บอกว่าเขาประสบความสำเร็จในโลกหน้าแต่เขาใช้ปรัชญาในอัลกุรอานในซูเราะห์มุตัฟฟิฟีนเขาไม่ได้นึกถึงโลกหน้าแต่เขาไม่โกงกินและเขาเสิร์ฟลูกค้าเนี่ยมากกว่าอย่างเช่นพี่น้องรู้จักสตาร์บัคไหมฮะสตาร์บัคเนี่ยเวลาพูดถึงการทำธุรกิจของเขาเนี่ยเขาพูดยังไงเขาไม่ได้พูดถึงการทำกาแฟแต่เขาพูดถึงการรับใช้คนทำอย่างไรที่จะทำให้คนลูกค้าของเขาเนี่ยรู้สึกดีนั่นคือเอามุมมองเนี่ยไปมองในมุมของลูกค้าแต่คนที่อัลเลาะห์ตำหนิที่เขาปฏิเสธต่อโลกหน้าเขามองแบบไหนฮะมองในมุมมองที่เอาตัวเองอย่างเดียวเวลาวัยตักตาลูอัลันนาซียัสตาฟูนถ้าตัวเองเป็นลูกค้าเอาเต็มแต่ตัวเองเป็นพ่อค้าแม่ค้าทำให้บกพร่องยุคซีรูนแสดงว่าไม่คิดใจของลูกค้าว่าเขาต้องการเต็มเหมือนกับตอนที่ท่านเป็นลูกค้าท่านก็ต้องการเต็มถ้าแบบนี้ไม่สำเร็จในการค้าเพราะเขาไม่มองคิดอย่างเดียวว่าตัวเองจะทำอะไรตัวเองจะมาแต่ที่ถูกต้องคือคิดในมุมมองของลูกค้าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดในซูเราะห์อันมุตัฟฟิฟีนและผูกโยงการสำเร็จในการปฏิบัติตามแนวทางของอัลลอฮ์เนี่ยมันสำเร็จทั้งสองโลกแม้นักธุรกิจพ่อค้าแม่ค้าที่เขานำเอาหลักการของอัลลอฮ์อาจจะไม่ได้โดยตรงจากกุรอานเอาไปปฏิบัติบางส่วนเขาก็ประสบความสำเร็จในชีวิตบางส่วนอย่างที่ผมตัวอย่างยกตัวอย่างสตาร์บัคเขาเอาใจใส่กับลูกค้าไม่โกงลูกค้าไม่เอาเปรียบลูกค้าในมุมใดมุมหนึ่งเขาก็ได้รับใจลูกค้าไปแต่เนื่องจากเขาไม่ได้ศรัทธาต่อโลกหน้าแต่หลักสูตรที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบนพื้นฐานของการศรัทธาอัลอีมานุบิลลาห์วะบิลยอมิลอาคิรเป็นพื้นฐานที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จทั้งโลกนี้และโลกหน้าดังนั้นเราจะได้รู้ว่าการศรัทธาต่ออัลลอฮ์หรือการมีความรู้เกี่ยวกับศาสตร์แห่งอัลกุรอานมันคือความรู้ในการดำเนินชีวิตอันนี้ผมจำเป็นต้องบอกกับพี่น้องเพราะว่าเราจะได้ไม่เข้าใจว่าอ๋อพอเรามาวันศุกร์กันเรามาเรียนรู้อัลกุรอานมาสร้างความสงบจิตสงบใจและกลับไปใช้ชีวิตอยู่ตามอัธยาศัยตามที่เราเคยใช้หมายถึงตามหลักสูตรอื่นๆนอกจากหลักสูตรแห่งอัลกุรอานได้แต่จริงแล้วไม่ใช่การมาศึกษาเรียนรู้ในทุกวันศุกร์หรือจะเป็นช่วงใดของชีวิตก็ตามถ้าศึกษาจากกุรอานและซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วความหมายคือวันอื่นๆที่เหลือนั่นคือเวลาที่เราจะเอาเนื้อหาจากกุรอานและซุนนะห์เอาไปใช้ในการดำเนินชีวิตของเราอันนี้คือเป้าหมายในการศึกษาที่ถูกต้องการศึกษาไม่ใช่มาฟังสมมติว่าอย่างไม่ใช่แค่ฟังเทศฟังธรรมที่เรารู้สึกสบายใจแล้วก็เอาความที่สบายใจกลับไปที่บ้านแล้วก็ไปทำงาน
อันนี้อาจจะใช่ในบางส่วนมันมีความสบายใจในการศึกษาอิสลามการศึกษากุรอานชิฟาอุลลิมาฟิสซุดูรแต่บทบาทของกุรอานไม่หยุดเพียงแค่การสบายใจแต่บทบาทของกุรอานคือสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือวิถีชีวิตของเราให้ดีขึ้นได้ตามแนวทางที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอนโดยเริ่มจากอีมานอีมานที่ถูกต้องอีมานต่ออัลเลาะห์ต่อวันกิยามะห์ช่วยทำให้วิถีชีวิตของเราในโลกนี้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะยกอุทาหรณ์ต่อไปนี้สำหรับคนที่อันนี้อัลเลาะห์ยังพูดประเด็นเดิมสำหรับคนที่ตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์พระองค์ต้องการที่จะให้ภาพนี้เห็นชัดว่าการตั้งภาคีเนี่ยเราจะอุปมาอุปไมยมันไม่ดีอย่างไรแล้วมันไม่ถูกต้องอย่างไรมันทำให้ชีวิตของเราหันห่างออกจากแนวทางอันเที่ยงตรงอย่างไรนั่นเองนะครับสามอายะห์นี้จะพูดคุยถึงเรื่องดังกล่าวอินชาอัลเลาะห์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวอายะห์ที่75 76และ77ผมจะอ่านทีเดียวนะครับอินชาอัลเลาะห์أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنافهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقربإن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกหลังจากที่พระองค์ได้บอกอายะห์ที่74นะพวกเจ้าอย่ายกอุทาหรณ์ให้กับอัลเลาะห์เพราะอัลเลาะห์รู้แต่พวกเจ้าเนี่ยไม่รู้ผมได้เคยบอกครั้งก่อนนู้นนะว่าการยกอุทาหรณ์ส่วนหนึ่งก็คือเพื่อสร้างความเข้าใจอัลลอฮ์ห้ามไม่ให้เรายกอุทาหรณ์กับอัลลอฮ์ถ้าจะบอกอะไรบอกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยเพราะเรารู้อยู่แล้วแต่เราเองเนี่ยไม่รู้วันตุมลาตะอาลามุนดังนั้นการยกอุทาหรณ์ถ้าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเป็นการเพื่อสร้างความเข้าใจแต่เรารู้อยู่แล้วอัลลอฮ์รู้อะไรเป็นอะไรอยู่แล้วเราจะบอกอะไรกับอัลลอฮ์บอกโดยตรงเลยไม่ต้องยกอุทาหรณ์แต่เวลาอัลลอฮ์จะบอกกับเราพระองค์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะบอกบางทีบอกเป็นอุทาหรณ์เพื่ออะไรครับเพื่อให้เรารู้และเข้าใจมากขึ้นนั่นนี่เป็นหลักสูตรในการสอนเดี๋ยวผมเรียนภาษาไทยนะหลักสูตรในการสอนเนี่ยการเปรียบเทียบให้เห็นภาพพจน์มันช่วยทำให้คนฟังเข้าใจมากขึ้นถ้าเราเปรียบเทียบดังนั้นการอุปมาอุปไมยเนี่ยก็เป็นสิ่งที่มีความสำคัญและเป็นวิชาเป็นศาสตร์หนึ่งในภาษาอาหรับเช่นกันนะครับหรือภาษาไทยหรือภาษาต่างๆอัลลอฮ์ได้บอกว่าดอรบัลลอฮุมะซะลันอัลลอฮ์ยกอุทาหรณ์อัลลอฮ์ยกอุทาหรณ์คือใครก็ตามก็มีสิทธิ์ยกอุทาหรณ์ต่างๆเปรียบเทียบเปรียบเปยคำคมหรือการใช้เปรียบเทียบเพื่ออะไรหลายประการหนึ่งก็คือเพื่อเปรียบเทียบสิ่งที่
่ไกลมาเป็นสิ่งที่ใกล้เปรียบเทียบสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เห็นด้วยกับรูปธรรมอย่างเช่นความกล้าหาญความกล้าหาญมันเป็นนามธรรมถ้าเขาจะบอกว่าคนนี้กล้าหาญการอาสัตเหมือนสิงโตอ๋อเข้าใจรู้ว่าสิงโตเป็นยังไงความกล้าเป็นอย่างไรเป็นต้นหรืออ่อนแอเหมือนลูกนกอ๋ออ่อนแอยังไงอ่อนแอมันเป็นนามธรรมเหมือนลูกนกที่เพิ่งคลอดอ๋อเข้าใจความปวกเปียกความที่ไม่มีเรี่ยวแรงจะเห็นลูกนกในหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็มีลักษณะดังกล่าวทีนี้อัลเลาะห์ยกอุทาหรณ์อะไร2บ่าว2คนหรือว่าทาส2คนคนแรกอับดัมมัมลูกันเป็นทาสที่ถูกครอบครองโดยที่ลายะกอดีรุอะลาชัยอินไม่สามารถที่จะทำสิ่งใดไม่มีอำนาจที่จะทำสิ่งใดครอบครองสิ่งใดได้อันนี้คือทาสคนแรกอัลเลาะห์ยกอุทาหรณ์ให้เราเห็นว่าระหว่างสองคนนี้เท่าเทียมกันหรือระหว่างมนุษย์ด้วยกันสองคนคนหนึ่งเป็นทาสที่ถูกครอบครองไม่สามารถทำอะไรสักอย่างได้อีกคนหนึ่งว่ามันรอซักนาหูคือคนที่เราให้ปัจจัยยังชีพแก่เขามินนาริสกอนฮัสนาเป็นริสกีที่ดีดูนะอัลลอฮ์ให้อีกคนหนึ่งเป็นคนครอบครองคนร่ำรวยได้รับริสกีที่ดีริสกอนฮัสนะได้แบบดีนะคือคนรวยมีสองแบบรวยแบบเลวกับรวยแบบดีรวยแบบโกงเข้ามากับรวยแบบว่าได้ริสกีที่ดีใช่ไหมฮะความรวยนี่มันกลางๆไม่เป็นความดีความเลวแต่รวยแบบไหนอิสลามสอนรวยแบบดีคือได้มาแบบริสกอนฮัสนะและใช้จ่ายแบบดีด้วยต้องสองขาอย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกหะดีษบทหนึ่งว่าลาตะซูลุกอดมาอับดินยามันกิยามะฮัตตายุสอัลอันสองเท้าของบ่าวจะไม่ก้าวไปไหนในวันกิยามะจนกระทั่งจะถูกถามถึง4ถึง5ประการดังต่อไปนี้1 2ใน4หรือ5ประการก็คือวะอันมาลิฮิมินไอนักตะซะบะฮูวะฟีมาอัมฟะกะฮูถูกถามถึงทรัพย์สินว่าได้มาอย่างไรและจ่ายไปอย่างไรดังนั้นอัลเลาะห์บอกอีกคนหนึ่งที่อัลเลาะห์ชมเชยว่าคนนี้คือมัรรอซักนาฮูคนที่เราให้ริสกีแก่เขาริสกีแบบไหนริสกอนฮัสนาจะได้ไม่เข้าใจผิดเป็นคนที่รวยอีกคนหนึ่งเป็นทาสยากจนหรือไม่สามารถจะครอบครองสิ่งใดได้ไม่สามารถทำอะไรได้ลายะกดิรุอะลาชัยอีกคนหนึ่งคืออัลเลาะห์ประทานริสกีเขาอย่างมากมายริสกีที่ดีริสกอนฮัสนาฮะแล้วเขาฟาฮูวายุมฟิกูมินหูซิรรอนวะจาฮรอแล้วเขาก็บริจาคมันทั้งลับและเปิดเผยให้แบบลับและแบบเปิดเผยถามว่าถ้าสองคนนี้ท่านคิดว่าใครเนี่ยดีกว่ามองสองคนนี้ใครดีกว่าใครสถานะสูงกว่าใครประเสริฐกว่าใครดีกว่าแน่นอนคนอีกคนคนที่สองใช่ไหมฮะไม่ใช่ดีเพราะเขารวยแต่ดีเพราะรวยแล้วเขาให้อันนี้ก็เป็นหลักฐานหนึ่งที่บ่งบอกนะครับว่าริสกีที่ดีและการใช้จ่ายอย่างดีเป็นสิ่งที่ดีกว่าการที่ไม่มีดังกล่าวริสกอนฮัสนะฟะฮุวะยุนฟิกุมินฮุซิรรอนวะอะลัยวะจาระและบริจาคแบบลับและเปิดเผยซึ่งอัลเลาะห์ชมเชยในอายะห์อื่นบรรดาผู้ที่บริจาคกลางคืนและกลางวันซิรอนวะอะลาเนียทั้งลับและเปิดเผยเราบอกฮัลยัสตาวูนตั้งคำถามทั้งสองคนนี้เท่ากันหรือไม่เท่ากันอันนี้สถานะมนุษย์ด้วยกันยังเห็นภาพไม่เท่ากันแล้วใครประเสริฐกว่าคนนี้อัลเลาะห์ให้ริสกอนฮัสนะคือริสกีที่ดีที่อัลเลาะห์จะให้เนี่ยมันดีแล้วริสกีที่ดีแล้วเขายังใช้จ่ายอย่างดีอีกมันดีสองต่อกับอีกคนนึงไม่สามารถทำอะไรได้ให้ประโยชน์กับใครก็ไม่ได้ให้ประโยชน์ตัวเองก็ไม่ได้สุดท้ายแล้วเราถามว่าฮันเนสตูนเท่ากันไหมไม่เท่ากันอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์บอกมวลการสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์บัลอักษรุฮุมลายะอะลามูแต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้อุลามะเขาบอกว่าไงอิหม่ามอิบนุกอยยิมได้บอกว่า
อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายกอุทาหรณ์ระหว่างพระองค์กับพวกเจเวตอัลลอฮฺคือผู้ทรงอำนาจครอบครองทุกสิ่งทุกอย่างและพระองค์แจกจ่ายแก่ปวงบ่าวตามที่พระองค์ทรงประสงค์แบบลับและแบบเปิดเผยทั้งกลางวันและกลางคืนส่วนเจเวตนั้นถูกครอบครองไม่มีความสามารถใดๆที่จะให้คุณและประโยชน์คุณประโยชน์และโทษทันกับผู้อื่นได้แล้วทำไมพวกเขาจึงให้เจเวตเหล่านี้เป็นภาคีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งที่มันแตกต่างกันแบบสิ้นเชิงขนาดมนุษย์ด้วยกันที่มีลักษณะคนนึงเป็นทาสถูกครอบครองไม่สามารถทำอะไรได้กับอีกคนหนึ่งเป็นใครเป็นคนที่มีริสกีอย่างมากมายและเขาใช้จ่ายอย่างดีงามริสกอนฮัสนะวายุมฟิกุมินุซิรอนวะอะลาเนียซิรอนวะจาระยังประเสริฐกว่ามนุษย์เห็นภาพแต่กลับเจเวตกับอัลลอฮ์เจเวตที่มีความต่ำกว่าทาสที่ถูกครอบครองเพราะเจเวตยิ่งกว่าการไม่สามารถจะให้คุณให้โทษได้ใดๆเนี่ยยิ่งกว่าตัวเจเวตเนี่ยนะยิ่งกว่าบ่าวหรือทาสที่ถูกครอบครองแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะลิลลาฮิมะซัลุลอาลาอันนี้อัลลอฮ์ยกอุทาหรณ์เองพระองค์ก็ร่ำรวยกว่าชายคนนั้นที่อัลลอฮ์ให้ริสกีแก่เขาและพระองค์คือผู้ใจบุญยิ่งกว่าชายคนนั้นที่เขาใช้จ่ายหรือบริจาคในทางของอัลเลาะห์แบบลับและเปิดเผยพี่น้องเห็นขั้นกว่าทั้งสองนะแต่ขณะเดียวกันพอเวลาคนอิบาดะห์ต่อเจเวตหรือสิ่งอื่นนอกจากอัลเลาะห์เนี่ยพวกเขากลับให้สิ่งอื่นจากอัลเลาะห์มาเทียบเท่าอัลเลาะห์ทั้งที่พวกเขาเนี่ยไม่ได้ให้เอาคนที่อัลเลาะห์ยกอุทาหรณ์เนี่ยมนุษย์ไม่ได้ให้เท่าเทียมกันแต่ระหว่างเจเวตกับอัลเลาะห์กลับให้เท่าเทียมกันฮัลเนสตาวูนแบบนี้มันเท่ากันหรืออัลฮัมดุลิลลาห์การสรรเสริญเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์บัลอักษรูฮุมลายาลัมคนส่วนใหญ่ไม่รู้คนส่วนใหญ่ไม่รู้อุทาหรณ์นี้เนี่ยมันทำให้เห็นภาพชัดไหมฮะเห็นภาพชัดอัลลอฮ์ยกอุทาหรณ์เองซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ว่าทำไมอะเจเวตมันยังไงเหมือนกันบางคนอ๋อเหมือนกันนะที่พระเจ้าของเราพระเจ้าของเขาเหมือนกันไม่มันเหมือนกันยังไงสิ่งนี้ไม่บอกว่าเป็นพระเจ้าอัลลอฮ์บอกสิ่งนี้ไม่มีผลงานใดๆมีผลงานอะไรฮะไม่เคยอ้างเป็นพระเจ้าไม่เคยสั่งให้อิบาดะห์ไม่มีผลงานไม่อะไรทั้งสิ้นแต่มนุษย์ให้สถานะอ๋อเท่ากันเท่ากับอัลลอฮ์ฮัลยัสตาวูนเท่ากันเลยไม่เคยให้อะไรไม่เคยบอกว่าตัวเองให้ด้วยซ้ำไปแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูจะให้และมีหลักฐานชัดเจนว่าพระองค์ให้หลักฐานคืออะไรหลักฐานคือการไม่มีใครอื่นมากล่าวอ้างว่าเขาเป็นผู้ให้ทั้งที่มันต้องมีผู้ให้ริสกีต่างๆน้ำฝนเป็นต้นหรือชีวิตของเราหัวใจร่างกายต่างๆที่มันเป็นไปไม่ได้ที่มันจะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติหรือว่าฟลุกไม่มีใครกล่าวอ้างการกระทำเหล่านี้นอกจากอัลลอฮ์ตลอดประวัติศาสตร์ไม่มีใครมาบอกแม้จะช่วงเวลาหนึ่งอาจจะมีคนมาบอกว่าฉันเป็นพระเจ้าแล้วคุณสร้างหรือเปล่าอย่างนัมรุดที่บอกกับนบีอิบรอฮีมนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามได้บอกว่าบอกร็อบบิอัลลซียุฮยีวะยูมีตพระเจ้าของฉันให้มีชีวิตและให้ตายยุฮยีอัลลซียุฮยีวะยูมีตกอลอะนะอุฮยีวะอูมีตฉันเหมือนกันให้เป็นให้ตายอันนี้นัมรุดนะเขาบอกว่าฉันเหมือนกันให้เป็นขนาดคำพูดของนัมรุดเองอุลามะก็บอกนบีอิบรอฮีมบอกร็อบบิยัลลซีพระเจ้าของฉันคือผู้ที่มีคำว่าอัลลซียุฮยีวะยูมีตความหมายคือผู้ที่ให้เป็นให้ตายในทุกกรณีแต่นัมรุดบอกว่ากอละอานะอุฮยีวะอูมีตนัมรุดไม่กล้าที่จะบอกว่ากออานัลลซีอุฮยีวะอูมีตฉันคือผู้ให้เป็นให้ตายพี่น้องเห็นความต่างไหมฮะนัมรุดยังไม่กล้าบอกว่าฉันคือผู้ให้เป็นให้ตายฉันให้เป็นให้ตายได้เหมือนกันเพราะอะไรครับมันต่างกันยังไงคำว่ามีอัลลอฮีกับไม่มีอัลลอฮีรบ
นบีอิบรอฮีมบอกพระเจ้าของฉันคือผู้ที่มีผู้ที่อัลลอฮีให้เป็นให้ตายนัมรุดบอกกอละอะนายอุฮยีอูมิดไม่มีอัลลอฮีไม่มีอัลลอฮีต่างกันยังไงนัมรุดไม่กล้าบอกว่าตัวเขาเองคือผู้ให้เป็นให้ตายถึงว่าคําว่ามีอัลลอฮีเนี่ยคือในทุกกรณีทุกกรณีตลอดพระเจ้าของฉันเนี่ยทุกกรณีที่เป็นตายนัมรุดบอกว่าฉันเหมือนกันให้เป็นให้ตายได้หมายถึงว่าในฉันจะให้ดูเอาแค่กรณีเดียวซึ่งไม่ใช่กรณีเหมือนกับที่นบีอิบรอฮีมหมายถึงแต่นัมรุดเองก็ไม่กล้าจะบอกเพราะมันจะโดนตอบกลับได้ถ้าบอกว่าฉันคือผู้ให้เป็นให้ตายเหมือนกันก็จะถูกตอบกลับว่าแล้วเจ้าก่อนที่ท่านเนี่ยจะเกิดมาแล้วใครคือผู้ให้เป็นให้ตายท่านไม่มีอยู่และหลังจากที่ท่านจะตายแล้วจากโลกนี้ไปใครจะทำหน้าที่ให้เป็นให้ตายเห็นไหมนัมรุดเองก็ไม่กล้าที่จะบอกว่าอานัลลาดิวะฮิโยมิดแต่นบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามก็ไม่ได้ลงลึกในประเด็นเหล่านี้เปลี่ยนประเด็นรับบอกว่าพระเจ้าของฉันก็คือผู้ที่ยะติบิชัมซิมินัลมัชริกิฟะติบิฮามินมะกริบฟะบุฮิตัลลาดิกาฟะพระเจ้าของฉันคือผู้ที่นำดวงอาทิตย์ขึ้นจากทิศตะวันออกท่านจงนำมาจากทิศตะวันตกเถิดพูดไม่ออกนี่ก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้เป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่อุทาหรณ์แรกผ่านไปอีกอุทาหรณ์หนึ่งวะดะรอบัลลอฮุมะซะลาและอัลลอฮ์ยกอีกอุทาหรณ์ยังไงครับรอจุไลชายสองคนอะฮะดูฮูมาอับกัมคนหนึ่งจากทั้งสองเป็นใบลายะกอดิรุอะลาชัยอินไม่มีความสามารถจะทำอะไรได้วะฮุวะกัลลุนอะลาเมาลาแล้วยังเป็นภาระแก่เจ้านายของเขาพูดถึงสองคนคนหนึ่งเป็นใบพูดไม่ได้ไม่สามารถทำอะไรได้หนึ่งพูดไม่ได้เป็นใบสองไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้และสามคือยังเป็นภาระแก่เจ้านายไอนามายูวัจจิไอนามายูวัจจิฮูลายะติบิคอยไม่ว่าเจ้านายจะบอกให้เขาทำอะไรไม่เคยมันไม่เคยทำอะไรที่ดีนำความดีกลับมาเลยสี่อย่างฮัลยัสตาวีฮุวะวะมันยะมูรุบินอัดลิวะฮุวะอะลาซิรอติมุสตะกีมจะเท่าเทียมกันหรือกับผู้กำชับในทางที่เที่ยงธรรมและเขาอยู่ในหนทางที่เที่ยงตรงเท่ากันหรืออุลามะเขาบอกว่าอุทาหรณ์ที่สองนี้เนี่ยเป็นการเปรียบเทียบรูปเคารพที่ถูกสักการะอื่นจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากับสภาพเหมือนกับสภาพของคนเป็นใบ้ไม่มีปัญญาและพูดไม่ได้ใช่ไหมฮะใช่ไม่มีสติปัญญาพูดไม่ได้คนใบ้เนี่ยบางทีอาจจะมีสติปัญญาด้วยซ้ำไปเขาเป็นใบ้ทั้งจิตใจและลิ้นกันนั้นเขาไม่สามารถทำอะไรได้จะส่งให้ไปทำเรื่องอะไรก็ไม่เคยได้เรื่องไม่ได้เอาไหนสักอย่างหนึ่งคือไม่สามารถจะให้ประโยชน์อะไรได้แต่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากับอีกคนหนึ่งถ้าคนอีกคนหนึ่งถ้าสั่งใช้ในสิ่งที่ยะมุรุบินอัดลความเป็นธรรมและเขาอยู่ในหนทางอันเที่ยงตรงถามว่าสองคนนี้ในมุมของมนุษย์เนี่ยเท่ากันไหมมนุษย์ด้วยกันสองคนไม่เท่ากันมนุษย์เหมือนกันไม่เท่าแต่มนุษย์กลับหมายถึงผู้คนเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากับเจเวตพวกเขากลับให้สถานะของเจเวตที่อับกรรมไม่สามารถพูดได้นะที่ไม่สามารถทำอะไรได้ที่เป็นภาระให้กับเจ้านายที่ต้องแบกต้องช่วยเหลือต้องอะไรตลอดแล้วก็ให้ทำอะไรก็ไม่สามารถจะนำมาซึ่งความดีงามสักอย่างหนึ่งเปรียบเทียบเจเวตเหล่านี้กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฮัลยัสตะวีเท่ากันหรือฮุวะวัลละซียะมุรุบิลอาดิลกับตัวคนนั้นเราบอกคนนั้นหรือเจเวตนั้นกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากับผู้ที่สั่งใช้ให้มีความเที่ยงธรรมแล้วอยู่บนหนทางอันเที่ยงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเช่นเดียวกันในซูเราะฮ์ฮูดที่เราเคยศึกษา
อินนะร็อบบีอะลาซิรอติมมุสตะกีมพระเจ้าของฉันอยู่บนหนทางอันเที่ยงตรงอัลลอฮ์อยู่ในแนวทางอันเที่ยงตรงหมายถึงว่าพระองค์เนี่ยคือผู้ที่จะชี้นำผู้คนไปสู่หนทางอันเที่ยงตรงของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเองนะครับนั้นเท่ากันหรืออัลลอฮ์ถามคำตอบก็มีคำตอบเดียวก็คือไม่เท่ากันนะอัลลอฮ์สั่งใช้ให้ยุติธรรมให้เกิดความเป็นธรรมในทุกกรณีฮัลยัสตาวีฮุวะวะมัยยะมูรุบิลอัจเท่ากันหรือคนนี้กับอีกคนหนึ่งที่สั่งใช้ด้วยความเป็นธรรมและพูดถึงอันนี้คือพูดถึงสองคนแล้วนะสองคนนี้เนี่ยไม่เท่ากันยังมนุษย์ยังเข้าใจไม่เท่ากันไม่ต้องใช้สติปัญญาเยอะเข้าใจแล้วกับพระผู้เป็นเจ้าและระหว่างพระผู้เป็นเจ้ากับเจเวตเนี่ยจะเท่าเทียมกันหรือมันย่อมไม่เท่ากันแต่จะเท่ากันได้ยังไงนะเพราะอัลลอฮ์คือยะมูรุบิลอาดพระองค์สั่งใช้ให้ยุติธรรมและอยู่บนหนทางอันเที่ยงตรงความยุติธรรมที่อัลลอฮ์สั่งใช้ในทุกกรณีสั่งใช้อินนัลลอฮะยะอมรุบิลอะดลิวัลอิห์ซานให้ยุติธรรมแม้กับศัตรูแม้กับคนที่เราไม่ชอบแม้กับศัตรูที่จะทำไม่ดีกับเราวะลายัจริมันนะกุมชะนะอานุกอมินอะลาอัลลาตะอดิลูยะอดิลูฮุวะอักรอบุลิตักวะอย่าได้ให้ความโกรธเกลียดหรือเกลียดชังกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดเป็นสาเหตุทำให้พวกเจ้าไม่ให้ความยุติธรรมอิอาดีลูจงให้ความเป็นธรรมเถิดหัวอักรบุริตักวามันใกล้ชิดกับความตักวาหรือความเยี่ยมเกรงมากกว่าอัลลอฮ์ให้ความเป็นธรรมให้ความเป็นธรรมแม้กับศัตรูที่ชัดเจนแล้วไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่ให้ความเป็นธรรมกับศัตรูได้ท่านนับประสาอะไรกับคนทั่วไปนับประสาอะไรกับบ่าวของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้เป็นศรัทธานั่นนี่คือคำสั่งที่สุดยอดดังนั้นความยุติธรรมอันบริสุทธิ์หรืออันบริบูรณ์มันเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของอิสลามอย่างตัวอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะหยิบยกท่านอาลีอิบนุอบีตอลิบรอฎิยัลลอฮุอันที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์อาลีอิบนุอบีตอลิบรอฎิยัลลอฮุอันมีคดีความกับชาวยิวคนหนึ่งช่วงนั้นเนี่ยอาลีอิบนุอบีตอลิบเป็นผู้นำสูงสุดเป็นคอลีฟะห์อามีรุลมุอ์มินีนโล่ของท่านเนี่ยหายไปอยู่ที่มือชาวยิวคนหนึ่งแต่อาลีอิบนุอบีตอลิบไม่มีหลักฐานว่านั่นเป็นของท่านแต่ของมันอยู่ที่ใครชาวยิวคนนั้นไม่มีหลักฐานและไม่มีพยานนอกจากลูกชายของท่านก็ไปขึ้นศาลขึ้นศาลและปรากฏว่าศาลก็ตัดสินไม่ได้มองว่าอ๋อนี่เป็นผู้นำอ๋อนี่คือชาวยิวอันนี้เป็นผู้นำไม่มองว่าเนื้อความเป็นยังไงเขาเชื่อว่าท่านอาลีไม่โกหกแต่ตัดสินตามเนื้อผ้าตามเนื้อความตามหลักการที่มนุษย์สามารถจะตัดสินได้จริงๆแล้วเนี่ยชีวิตของเราผมจะบอกไม่จำเป็นต้องตัดสินถ้าไม่ต้องตัดสินหลายคนคือชอบตัดสินอัลฮุกมภาษาอาหรับเราบอกอินิลฮุกมุอิลลาลิลลาห์การตัดสินเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์แต่มนุษย์ตัดสินได้อัลฮากิมหรือผู้พิพากษาผู้ตัดสินถ้าตัดสินถูกได้สองเท่าตัดสินผิดได้เท่าเดียวสองเท่าเนื่องจากเขาตัดสินถูกและความพยายามในการตัดสินให้ถูกต้องตัดสินผิดได้ความดีอันเนื่องจากความพยายามที่จะตัดสินให้ถูกต้องบนคอลอนเที่ยงธรรมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านอาลีอิบนุอบีตอลิบถูกตัดสินบอกว่าอ้าวโล่นี้ของใครก็ดูอยู่ที่มือใครอยู่ที่มือชาวยิวใครเป็นคนกล่าวอ้างว่าเป็นของฉันท่านอาลีมีหลักฐานไหมไม่มีหลักฐานมีพยานไหมมีพยานเป็นลูกชายของท่านฮาซันหรือฮุเซนบอกว่าเอาพยานมาจริงไหมเป็นของเขาบอกว่าใช่นี่เป็นของพ่อฉันคู่กรณีที่เป็นชาวยิวบอกว่าเป็นไปได้ยังไง
ที่จะให้ลูกมาเป็นพยานให้กับพ่อลูกก็ต้องเข้าข้างพ่ออยู่แล้วผู้พิพากษาก็บอกว่าใช่ถูกต้องดังนั้นฉันขอตัดสินให้โล่นี้เป็นของท่านเพราะมันอยู่ที่มือท่านแล้วอาลีไม่มีหลักฐานจะมาพิสูจน์ยืนยันได้ปรากฏว่าชายชาวยิวคนนั้นรู้ดีแก่ใจว่าอะไรฮะว่าโล่เป็นของใครเขายอมรับในอิสลามในที่สุดนะว่าคือความยุติธรรมมันเกิดขึ้นถึงขนาดนั้นผู้นำสูงสุดเป็นเจ้าของโล่นั้นพยานแต่ว่าเนื่องด้วยกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันเกิดขึ้นสังคมจึงเกิดอะไรครับเกิดความสงบสุขแต่กับความยุติธรรมที่อาจจะไม่เกิดขึ้นจะเป็นที่ใดก็ตามแม้แต่ในเมืองไทยที่พี่น้องอาจจะรับทราบอันนี้ผมก็เล่าเท่าที่รู้ที่ผู้พิพากษาได้ปลิดชีพตัวเองที่จังหวัดยะลาที่ได้ในจดหมายที่เขาได้ทิ้งเอาไว้ว่าเขาไม่สามารถที่จะตัดสินตามคำพิพากษาที่เขาเห็นว่ามันถูกต้องได้หมายถึงว่ามีอย่างอื่นมีมุมอื่นเข้ามาแทรกแซงอันนี้เราก็พูดเท่าที่เราทราบแต่ประเด็นที่สำคัญคืออะไรที่จะรับบทเรียนความยุติธรรมเนี่ยมันคือสิ่งที่อยู่ในใจของมนุษย์ทุกคนใช่ไหมฮะไอ้อัลลอฮ์สร้างมาแบบนี้แต่ถ้าความอาธรรมนี่ตรงข้ามกับความยุติธรรมความอาธรรมที่บนพื้นฐานของชิริกมาความอาธรรมมันเข้ามาแล้วไม่มีใครชอบความอาธรรมมีใครชอบไหมฮะไม่มีใครชอบถ้าพี่น้องดูอย่างผมไปเข้าไปในเรือนจำนะคือเป็นที่รู้กันคนเขาอาจจะทำความผิดแต่ไม่มีใครชอบคนชั่วคนเลวแม้แต่ตัวเขาเองคนมาด่าเป็นคนชั่วคนเลวก็ไม่มีใครชอบหรือเห็นคนถูกรังแกถูกข่มเหงไม่มีใครชอบดังนั้นเนี่ยความอายุติธรรมที่มันเกิดขึ้นถ้าใครเป็นคนประสบหรืออะไรก็ตามเนี่ยไม่มีใครในสังคมเนี่ยชอบความอายุติธรรมหรือความอาธรรมที่มันเกิดขึ้นในสังคมนั่นหมายถึงว่าถ้าใครก็ตามที่หรือสังคมใดก็ตามที่มันเกิดความยุติธรรมสังคมนั้นสงบสุขแม้แต่จะเป็นสังคมมันไม่ได้เกี่ยวเสมอไปว่าสังคมนั้นมีผู้ปกครองชื่อมุสลิมหรือไม่เป็นชื่อมุสลิมหรือเปล่าแต่ประเด็นอยู่ตรงไหนประเด็นอยู่ตรงที่ว่าความยุติธรรมบังเกิดไหมอย่างเช่นที่เคยเกิดเหตุการณ์สมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกษัตริย์นะญาชีตอนนั้นยังไม่ได้เป็นมุสลิมยังไม่รู้อิสลามแต่เป็นกษัตริย์ที่มีความเที่ยงธรรมจนกระทั่งยอมรับอิสลามในที่สุดเพราะความเที่ยงธรรมนั่นเองนำสู่การที่ยอมจำนนต่อหลักการของอัลเลาะห์เพราะหลักการของอัลเลาะห์คือนำมาซึ่งความยุติธรรมกับชาวกุเรชเองที่ไม่ให้ความเป็นธรรมมันก็เกิดอะไรขึ้นครับก็เกิดการปฏิเสธศรัทธาในที่สุดนั่นเองนะครับดังนั้นความยุติธรรมเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องมีใครก็ตามและถ้าหากความไม่ยุติธรรมมันเกิดขึ้นดูแล้วอาจจะมีบางคนได้รับผลประโยชน์ผมไม่ได้พูดกรณีเฉพาะเมืองไทยหรือที่ใดก็ที่หนึ่งถ้าพูดทั้งหมดอาจจะมีบางคนได้รับประโยชน์จากความไม่ยุติธรรมหรือจากความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นนั้นแต่สุดท้ายแล้วคนได้รับผลประโยชน์มันแบบฉาบฉวยและสิ่งที่มันติดไปคืออะไรครับคือหัวใจแห่งความไม่เป็นธรรมพอติดไปแล้วมันกลายเป็นบุคลิกของเขามันก็จะไม่มีทางที่เขาจะให้ความเป็นธรรมระหว่างกันเองแต่ความยุติธรรมเนี่ยมีความสำคัญมากที่ต้องให้ดำรงไว้ในสังคมถ้าที่ไหนเกิดขึ้นมันโอเคหมดเพราะอะไรฮะเพราะทุกคนเนี่ยถูกบรรจุธรรมชาติชอบรักความยุติธรรมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ที่อัลอาดิลมุตละกเป็นผู้ที่ยุติธรรมแบบไม่มีเงื่อนไขยุติธรรมแบบไม่มีเงื่อนไขแม้กับผู้ปฏิเสธต่ออัลเลาะห์ให้ความเป็นธรรมนะครับให้สิทธิ์ทำความดีในโลกนี้อัลเลาะห์ตอบแทนทำไมเนื่องจากความยุติธรรมของอัลเลาะห์ตามเนื้อผ้า
และไม่มีเส้นไม่มีสายในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะฮุวะอะลาซิรอติมมุสตะกีมนะฮะอายะที่77วะลิลลาฮิกอยบุสซะมาวาติวัลอัรฎอัลลอฮ์นั้นหรือเฉพาะอัลลอฮ์เท่านั้นที่พระองค์รอบรู้กอยบุสซะมาสิ่งลึกลับทั้งหลายแห่งชั้นฟ้าสิ่งลึกลับแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินหมายถึงอัลลอฮ์เป็นเจ้าของนอกจากพระองค์จะเป็นพระเจ้าที่สั่งใช้ให้เที่ยงธรรมแล้วอยู่บนหนทางอันเที่ยงตรงแล้วและเป็นพระเจ้าที่มีความสามารถเหนือทุกสิ่งแล้วพระองค์ยังรอบรู้หรือสิ่งลึกลับเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ลิลลาห์ของอัลลอฮ์เท่านั้นสิ่งลึกลับสิ่งที่มันไม่เปิดเผยซ่อนมันเยอะมากกว่าสิ่งที่เปิดเผยด้วยซ้ำกอยบุสซะมาวาติลึกลับแห่งชั้นฟ้าทั้งหลายแผ่นดินส่วนหนึ่งจากสิ่งลึกลับอัลลอฮ์ยกตัวอย่างวะมาอัมรุสซาอะติและเรื่องเกี่ยวกับวันสิ้นโลกไม่ใช่อื่นใดอิลลานอกจากกะลัมฮิลบะซอรเพียงชั่วพริบตาเอาฮุวะอักรอบหรือจะเร็วกว่านั้นอินนัลลอฮะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรอัลลอฮ์มีความสามารถเหนือทุกสิ่งอันนี้พระองค์ได้เปรียบเทียบให้เราเห็นภาพเช่นกันว่าอัลลอฮ์มีความรู้หรือสิ่งลึกลับมันมีอีกเยอะแยะมากมายในสิ่งที่พวกเจ้าเนี่ยไม่รู้อันนี้ความจำเป็นที่เราต้องอิบาดะและนอบน้อมต่ออัลลอฮ์อาลิมุลกอยบิวัชฮาดะอัลลอฮ์รอบรู้สิ่งที่ลึกลับหรือสิ่งที่ไม่เห็นต่อหน้าและชาฮาดะสิ่งที่เปิดเผยและเป็นคุณสมบัติหนึ่งในห้าประการคุณสมบัติแรกตอนต้นของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ที่อัลลอฮ์บอกคนที่จะประสบความสำเร็จอูไลกะอะลาฮุดัมมิรร็อบบิฮิมคือใครอัลลซีนะยุมินูนบิลกอยบศรัทธาต่อสิ่งที่ไม่เห็นเชื่อในสิ่งที่ไม่เห็นสิ่งลึกลับที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครอบครองและส่วนหนึ่งในสิ่งลึกลับที่มีความสำคัญในชีวิตของเราคือวะมาอัมรุสซาก็คือเรื่องของยามอวสานวันสิ้นโลกจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นี่เป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ถามว่าจะเวทหรือสิ่งต่างๆเนี่ยรู้ไหมยิ่งไม่รู้เข้าไปใหญ่สิ่งลึกลับต่างๆไม่รู้เอาเรื่องที่มันชัดที่สุดก็คือเรื่องของวันสิ้นโลกไม่มีใครรู้ฮะและการงานหรือเรื่องเกี่ยวกับวันสิ้นโลกไม่ได้เป็นเรื่องอื่นใดนอกจากกะลัมฮิลบะซอรเหมือนกับฮะเวลาของมันถ้าจะเกิดขึ้นเนี่ยชั่วพริบตากะลัมฮิลบะซอรเหมือนกับกระพริบตาเอาหัวอักรอบหรือจะเร็วกว่านั้นอินนัลลอฮะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรอัลลอฮ์มีความสามารถเหนือทุกสิ่งความสามารถของอัลลอฮ์อาลากุลลิชัยอ์กอดีรเหนือทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีข้อยกเว้นแล้วก็อายะห์สุดท้ายอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกถึงความสามารถของพระองค์และบุญคุณของพระองค์ที่มีต่อมนุษย์ทุกคนซึ่งเป็นบุญคุณที่เราเพิ่งจะมารู้เราเพิ่งจะมาขอบคุณได้ในตอนนี้นั่นคือบุญคุณในการสร้างและสร้างอย่างเป็นขั้นตอนซึ่งแน่นอนไม่มีภาคีใดๆของอัลลอฮ์มีส่วนร่วมในการสร้างแม้แต่คำกล่าวอ้างก็ไม่มีคืออย่าว่าแต่การมีส่วนร่วมในการสร้างแต่แม้แต่คำกล่าวอ้างว่าพวกเขาเป็นผู้สร้างก็ไม่มีนั่นคือที่อัลลอฮ์บอกวัลลอฮุอะคอรจากุมอัลลอฮ์คือผู้ที่นำพวกเจ้ามินบูตูนีอุมมาฮาติกุมออกมาจากคันของบรรดาพวกเจ้าคืออัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าอัลลอฮ์คือผู้สร้างพวกเจ้าพี่น้องดูนะอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าอัลลอฮ์คือผู้สร้างพวกเจ้าอย่างเป็นขั้นตอนในท้องของบรรดาเริ่มจากการฝังตัวของอสุจิกลายเป็นก้อนเลือดกลายเป็นก้อนเนื้อกลายเป็นเนื้อที่หุ้มกระดูกกลายเป็นรูปร่างการสร้างซึ่งบอกไว้เนี่ยอายะอื่นใช่ไหมฮะอย่างเช่นในสุรอันมุมินูนแต่ในอายะที่78ของสุรอันนะฮลูอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าเราสร้างมนุษย์ฮะแต่พระองค์บอกอะไรบอกอัลลอฮ์คือผู้นำมนุษย์ออกมาจากท้องคือพูดแค่เรื่องเดียวหมายถึงว่าอย่าว่าแต่การสร้างท
ที่มันยากสำหรับมนุษย์นะและสำหรับสิ่งอื่นๆคือไม่สามารถจะสร้างได้คนเอาแค่เรื่องที่น่าจะง่ายที่สุดนั่นคืออะไรการให้คนออกมาจากท้องอัลลอฮ์ก็บอกวัลลอฮุอัคราจากุมแต่ผมเคยไปอบรมนะช่วงจะคลอดลูกคนแรกไปอบรมที่โรงพยาบาลหัวเฉียวเขาอบรมบอกว่าเด็กที่จะออกมาได้ยังไงเขาบอกว่าเด็กที่จะออกมาจากท้องของแม่เนี่ยพอถึงเวลาแล้วเขาจะกลับหัวอัตโนมัติแล้วกลับหัวแล้วยังไงเขาจะค่อยๆหมุนตัวออกมาผมก็ตั้งข้อสังเกตคำถามในใจเกิดขึ้นว่าเด็กนี่เขาเคยคลอดไหมเนี่ยเคยคลอดไหมฮะไม่เคยคลอดแล้วเขารู้ได้ไงว่าต้องเอาหัวออกมาต้องหมุนตัวออกมาครั้งแรกอะแสดงว่าเขาไม่ได้ตัวเด็กเนี่ยไม่ใช่เป็นคนคลอดเองหรือว่าหมุนตัวอัลลอฮ์เพียงแต่เขาไม่รู้เขารู้แค่ว่าเห็นภาพมันจะเป็นแบบนี้เนี่ยอายะนี้ก็อัลลอฮ์มาบอกวัลลอฮุอัคราจากุมอัลลอฮ์เป็นผู้นำออกระบบต่างๆที่อัลลอฮ์ให้แม้หมอจะบอกว่าเดี๋ยวนี้ผ่าคลอดหมอเป็นคนเอาออกเองหมอเป็นคนทำคลอดใช่คือผ่าคลอดนี่ก็คือคลอดจากท้องที่อัลลอฮ์ได้ให้เติบโตเช่นกันคืออัลลอฮ์ที่จะให้เอาแค่ว่าเดี๋ยวนี้มีอันตราซาวใช่ไหมครับการวัดขนาดเด็กยังไม่มีหมอคนไหนที่สามารถที่จะวัดแบบขนาดแบบเป๊ะๆได้เขาแค่คำนวณอย่างเดียวน้ำหนักพี่น้องดูว่าใครสามารถชั่งน้ำหนักเด็กอันนี้วิทยาการปัจจุบันยังไม่ถึงชั่งน้ำหนักเด็กได้ไหมฮะไม่ได้พอมีน้ำคร่ำมีนั่นต่อนั่นเขาเอาประมาณเด็กน่าจะขนาดนี้นะบวกลบเขาจะบอกบวกลบอัลลอฮ์คือผู้นำพวกเจ้าออกมาจากท้องมารดาเอาว่ากิจกรรมสิ่งที่มันน่าจะง่ายที่สุดคลอดไม่ต้องตอนสร้างไม่มีใครสามารถออกมาแบบไหนอันนี้คือประเด็นลาตะอาลามูนะชัยอันโดยพวกเจ้าไม่รู้อะไรสักอย่างอัลลอฮ์อันนี้จุดสำคัญมากๆและเป็นหัวข้อที่ผมได้ตั้งในวันนี้และผมอยากจะฝากกับพี่น้องฝากกับผมและก็พี่น้องมันสำคัญมากๆข้อมูลตรงนี้ถ้าใครไม่รู้ไม่ได้คือรู้ว่าอะไรข้อมูลนี้คือรู้ว่าเราเคยไม่รู้แล้วมันมีประโยชน์อะไรแล้วตาละมูลเลยใช่มันมีประโยชน์อะไรฮะรู้ว่าเราเคยไม่รู้มีประโยชน์มหาศาลประโยชน์ของมันคือทุกสิ่งเราสามารถเรียนรู้ได้อย่าอ้างว่าไม่รู้เพราะอะไรฮะเพราะเราก็ไม่รู้ทุกอย่างใช่ไม่รู้ถูกแล้วถ้าเราจับจุดนี้ได้อย่างเดียวนะมันเป็นจุดที่ทำให้เราพัฒนาตัวเองแบบว่าได้ตลอดไม่เป็นไม่รู้ไม่เคยไม่ได้มันก็ไม่เป็นไม่รู้ไม่เคยไม่ได้มาตั้งแต่เกิดแล้วใช่ไหมฮะคนบอกว่าฉันไม่เคยทำโอ้ใจฉันทำได้ยังไงเอาแล้วคุณเคยทำอะไรมาก่อนบ้างตอนที่คุณเกิดมาคุณก็ไม่เคยทำอะไรสักอย่างนึงลาตะอาลามูนะชัยอันนี้ความรู้เดียวที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเป็นความรู้สำคัญมากหมายถึงว่าคุณก็เรียนรู้สิไม่รู้ก็เรียนรู้อ๋อฉันสมมติว่าคนจะเรียนภาษาบอกฉันทำไม่ได้ไม่เคยพูดภาษานั้นผมถามว่าภาษาเนี่ยภาษาที่คุณกำลังพูดภาษาไทยเคยพูดมาก่อนนะตอนคลอดมาเนี่ยเคยพูดรู้ไหมล่ะออกมาพูดได้เลยป่ะก็ไม่ใช่อะไรยังไงพูดได้ไงเนี่ยก็ผ่านการเรียนรู้ความรู้นี้สำคัญมากๆความรู้ว่าอะไรความรู้ว่าเราไม่เคยรู้มาก่อนแต่มันมีประโยชน์ตรงไหนประโยชน์ตรงที่ว่าเราจะได้เป็นคนที่พร้อมจะรับความรู้ใหม่ตลอดเรียนรู้ได้ตลอดทุกเรื่องการไม่รู้บอกไม่เคยฉันไม่รู้ไม่มีความรู้ไม่ใช่เหตุผลที่จะทำให้ท่านไม่ศึกษาเรียนรู้ในเรื่องใดที่จำเป็นต้องรู้หรืออยากจะรู้สามารถเรียนรู้ได้ทุกเรื่องที่คนหนึ่งจะเรียนรู้ได้การไม่รู้ไม่ใช่เหตุผลเพราะเราก็ไม่รู้กันหมดมันก็ไม่ได้มีใครรู้มาก่อนลาตะอาลามูนะชัยอันอัลลอฮ์บอกไม่รู้ชัยอันแปลว่าสักอย่างหนึ่งไม่รู้เอาได้ยังไงนี่แหละเครื่องมือต่างๆที่อยากที่จะฝากเอาไว้และมันผูกโยงกับอายะก่อนหน้านี้ได้วะจะอาลาละกุมุสซัมอะแล้วพระองค์ได้ทำให้พวกเจ้ามีอัสซัมเนี่ยแปลได้สองอย่างคือการได้ยินหรือหู
ต่ในที่นี้คือการได้ยินนะก็หูแหละหูก็คืออุปกรณ์หรือเครื่องมือที่จะใช้ได้ยินวัลอับซอรเครื่องมือที่สองเครื่องมือแรกคือหูหรือการฟังหูในการฟังคืออะไรฮะเครื่องมือในอะไรในการเรียนรู้พี่น้องดูมันไม่เกิน3เครื่องมือนี้2วัลอับซอรการมองเห็นหรือว่าสายตาดวงตาดวงตาหรือการมองอ่านการเห็นก็เป็นอีกเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้เครื่องมือสำคัญมากผมไปมักกะล่าสุดเจออุลามาคนหนึ่งชื่อเชคอะไรเชคบาชีรจำชื่อท่านไม่ได้แต่เป็นอุลามะมะห์มูดจำชื่อท่านไม่ได้แต่ท่านเป็นคนที่ตาบอดแต่เป็นเรียนหนังสือเนี่ยในโรงเรียนพิการผู้พิการทางสายตาตั้งแต่เด็กผมไปดูประวัติท่านเป็นคนดังนะแล้วก็เรียนตั้งแต่อนุบาลประถมมัธยมจนกระทั่งก่อนเข้ามหาวิทยาลัยเรียนโรงเรียนตาบอดตลอดและเข้ามหาวิทยาลัยจะกลับกลายเป็นได้ด็อกเตอร์นะและมีความรู้เยอะมากเขียนตำราเนี่ยเยอะมากหลายแขนงแล้วผมฟังท่านอธิบายเนี่ยก็สุดยอดแล้วเวลาท่านสอนไปฟังหลายครั้งเหมือนกันสอนเขาจะมีเหมือนกับอักษรเบลแต่เป็นแบบเครื่องดิจิตอลสอนปกติเชคอุลามะเขาจะมีหนังสือใช่ไหมแล้วก็อ่านแต่นี่เขาใช้ดิจิตอลมองไม่เห็นแต่ความรู้คืออัลลอฮ์ให้3เครื่องมือท่านมีแค่2แต่การมีแค่2ไม่เป็นอุปสรรคในการที่จะเรียนรู้โอ้ละกลายเป็นอุลามะที่คืออุลามะใหญ่ผมก็นึกตลอดตอนนั่งเรียนด้วยเขาอ่านยังไงเขาเรียนรู้ยังไงและเรายังไงมันเป็นทั้งการเรียนในเนื้อหาบทเรียนและการเรียนในการเห็นเขาแรงบันดาลใจยังไงที่เขาจะไม่ย่อท้อและกลายเป็นอุลามะมันอุลามะเขาไม่ได้ความรู้แบบว่ามหาศาลเงี้ยและช่องทางที่เขาไม่สามารถจะมองเห็นได้ซึ่งมันเป็นช่องทางหลักหนึ่งในการเรียนรู้หรือบางคนอาจจะเป็นใบหรือว่าไม่ได้ยินเป็นใบคือไม่ได้ยินพูดไม่ได้แล้วไม่ได้ยินด้วยอ่านอย่างเดียวเขาอาจจะมีความรู้มากมายชีวิตที่ประสบความสำเร็จได้นี่เครื่องมืออย่างนี้พี่น้องรู้ว่า3เครื่องมือนี้ซุบฮานัลลอฮ์ก็มือใหญ่มากขอบคุณเนี่ยมากเหล่านี้1เครื่องมืออะไรฮะซัมหูการได้ยินวัลอับซอรสายตาการมองเห็นวัลอัฟอีดะหัวใจหรือการคิดสติปัญญาอัลลอฮ์นี่คือ3ช่องทางจริงหัวใจในสำคัญสุดหรือสติปัญญาสติสัพพัญญะคือถ้าไม่มีพูดได้เห็นแต่สติไม่สมประกอบก็ยากวัลอัฟอีดะ3เครื่องมือนี้อัลฮัมดุลิลละห์มนุษย์ส่วนใหญ่มีทำดูแลแต่ส่วนน้อยที่ขอบคุณและอัลลอฮ์ก็บอกที่อัลลอฮ์ให้มีเครื่องมือเหล่านี้ในการเรียนรู้ละอัลลัคุมตัชกุรุนเพื่อพวกเจ้าจะได้ขอบคุณแล้วขอบคุณเราบอกว่าฉันไม่มีอะไรเลยชีวิตฉันแย่เศรษฐกิจก็ไม่ดีขายของไม่ได้มีนั่นมีนี่มากมายเป็นยังไงบ้างชีวิตมีแต่แย่โอ้เราทดสอบฉันเหลือเกินเอาแล้วก็ได้ยินไหมยังได้ยินดีไหมได้ยินยังเห็นไหมยังคิดอะไรได้ไหมลาลละกุมตัชกุรุนก็จงขอบคุณสิ่งนี้ไม่ได้บอกว่าสิ่งนั้นไม่ได้เป็นบททดสอบแต่บางทีเราไปโฟกัสสิ่งที่มันยังไม่ได้รับจนทำให้เราลืมสิ่งที่เรามีอยู่แล้วและมันเป็นของที่มีมูลค่ามหาศาลมหาศาลมา3อันนี้3อันนี้และช่องทางในการเรียนรู้ของมนุษย์ถ้าใครมีครบ3อันนี้3อย่าง3เครื่องมือนี้อัลลอฮ์
ทุกอย่างเป็นไปได้หมดทุกอย่างเป็นไปได้หมดอะไรก็ตามจะครอบครองอะไรได้หมดจะให้ชีวิตเป็นยังไงพัฒนาแบบไหนเนี่ยมันเป็นไปได้หมดถ้ามี3สิ่งนี้เพียงแต่ว่าพระเจ้าอนุกรมที่บอกว่าเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้มันไม่มีมันอยู่ที่ว่าเราต้องการหรือไม่ต้องการ3สิ่งนี้ต้องการหรือไม่ต้องการที่จะได้อะไรสักอย่างหนึ่งต้องการสามารถทำได้ตราบใดที่เรามี3เครื่องมือในการแสวงหาความรู้แล้วนี่ก็เป็นจุดที่สำคัญถ้าเราใช้อย่างถูกต้องใช้การฟังอย่างดีการฟังฟังนี่คือไม่เป็นลักษณะของชาวสวรรค์นะชาวนรกนี่ไม่ฟังมีหูแต่ไม่ฟังเราพูดในบางอายะบางคนก็มีหัวใจแต่ไม่ใช้คิดมีตาแต่ไม่ใช้มองละหุมกูลูบุนลายฟกะฮูนบิฮะวะละหุมอาอายุนลายบุซิรูนบิฮะมีตาไม่มองวะละหุมอาซานุนลายสมาอูนบิฮะมีหูไม่ใช้ฟังอุลัยกะกันอัลอามเราบอกคนเหล่านี้เป็นเหมือนกับปศุสัตว์บัลหุมอัลลอฮ์แต่ใหญ่ยิ่งกว่าคนที่หลงทางอูซบิลลาฮิมินชัยดังนั้น เครื่องมือเหล่านี้เราใช้อย่างถูกคือบอกว่าการฟังฟังนี่คือมันไม่ใช่การได้ยินอย่างเดียวการได้ยินเป็นส่วนหนึ่งจากการฟังหรือการฟังเป็นส่วนหนึ่งจากการได้ยินแต่การฟังมันคือการได้ยินแบบตั้งใจเหมือนกับการมองคือการเห็นแบบตั้งใจเห็นแต่ไม่ได้มองหรือได้ยินแต่ไม่ได้ฟังการฟังนี่สำคัญฟังนี่คือการตั้งใจฟังและมันประสานกันทั้งหมดนี่ก็กลับไปที่สติปัญญาหรือการใคร่ควรทั้งสิ้นนะครับซึ่งเป็นจุดที่สำคัญอย่างที่ผมบอกว่าชาวสวรรค์และสามพวกเขาเนี่ยฟังและใช้สติปัญญาในสุรอัลมุนอัลลอฮ์บอกฟาตารฟุพวกเขาบอกว่าوقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعيد ชาวนรกเขาจะกล่าวว่าหากพวกเราฟังและใช้สติปัญญาเราจะไม่กลายเป็นชาวนรกแสดงว่าชาวนรกเขาไงครับไม่ฟังและไม่ใช้สติปัญญาก็เลยเป็นชาวนรกจากนั้นอันนี้เครื่องมือต่างๆที่เราให้มา3เครื่องมืออยากจะฝากกับผมเอาไว้เอาไปใช้ขอบคุณคือการขอบคุณต่ออัลเลาะห์ทั้งสองนัยยะขอบคุณทั้งการมีอันนี้ยังไม่ต้องได้ประโยชน์นะการที่เรามีหูขอบคุณต่ออัลเลาะห์การได้ยินการที่เรามีตาขอบคุณต่ออัลเลาะห์ทั้งการมองเห็นการที่เรามีหัวใจขอบคุณต่ออัลเลาะห์ทั้งการคิดการใคร่ครวญได้แค่การมีนะและเช่นกันนัยยะที่2ที่เราต้องขอบคุณต่ออัลเลาะห์เมื่อการฟังนำสู่ความรู้ลาตะอะลามูนะชัยอันเรารู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดเพิ่มเติมจากการฟังขอบคุณต่ออัลเลาะห์ในความรู้ที่เราเพิ่มพูนหรือความรู้ที่เราเพิ่มพูนนั้นต้องเป็นความรู้ที่นำสู่การขอบคุณต่ออัลเลาะห์และเราเห็นสิ่งใดอ่านสิ่งใดเพิ่มเติมมาต้องเป็นความรู้ที่เรานำสู่การขอบคุณต่ออัลเลาะห์หรือการคิดใคร่ควรนี่อีกบวชความรู้ซึ่งการคิดใคร่ควรเนี่ยผมมองว่ามันเป็นส่วนที่มากกว่าการเห็นและการฟังการอ่านและการฟังทำไมเพราะมันคือส่วนที่มันต่อยอดตัวจินตนาการตัวใคร่ควรตัวต่อยอดใช่ฮะการฟังกับการอ่านมันคือการเรียนรู้ข้อมูลเดิมแต่อัฟอีดาเนี่ยมันคือจินตนาการหรือการใคร่ควรหรือการอิบติกาดการประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นซึ่งอันนี้คือจุดต่างระหว่างมนุษย์กับสิ่งมีชีวิตอื่นสิ่งมีชีวิตอื่นมีการฟังมีการเห็นเหมือนกันแต่สติปัญญาไม่มีและมนุษย์จึงเป็นผู้ที่สร้างสรรค์หรือสร้างความก้าวหน้าขับเคลื่อนโลกนี้ด้วยกับสิ่งใหม่ที่ไม่เพียงแค่ความรู้เดิมแต่เป็นความรู้ใหม่ซึ่งบนพื้นฐานของจินตนาการและการใคร่ควรสติปัญญาทั้งหมดนี้ก็คือละอัลละกุมตัชกูรูนเพื่อพวกเราจะได้ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเองนะครับก็ฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้อะกูลกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์นะอซีมะลีวะละกุมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์